ใน TikTok ของรัฐมนตรีท็อปวราวุฒิศิลปะอาชานะฮะอันนี้ทำ TikTok ประจำเลยนะแล้วก็ TikTok เนี่ยทำสนุกมากฮะคือล่าสุดมีคลิปนี่เลยนั่นคือรัฐมนตรีนะฮะรัฐมนตรีดำน้ำนะคือไปปฏิบัติภารกิจซ่อมแซมทุ่นจอดเรือซีมิลันแล้วท่านทำเองเลยเหรอเอ้ารัฐมนตรีทำได้ทุกอย่างเหาะเหินเดินอากาศดำน้ำแม่ okay. นี่ตอนแรกนึกว่าเงือกไม่ใช่นะหรือว่าเป็นผ้าภัยกำลังหนีผีเสื้อสมุทรดำสกูบ้าได้ด้วยอ่ะโอ้โหดูสิสวยด้วยนะสวยอ่ะซีมิลันไงซีมิลันนี่แล้วก็ให้ความรู้นะฮะสิ่งที่นักดำน้ำควรฟังค่ะต้องใช้เรือเล็กหรือดิ่งนี่ทุกเรือที่จะมาบริการนักท่องเที่ยวดำน้ำนะครับเรือทุกลำจะต้องใช้เรือเล็กหรือดิงงี่ถามว่าทำไมต้องใช้ดิงงี่ครับเวลาเราเรือใหญ่เข้าไปในบริเวณที่จุดนักดำน้ำจะดำนั้นเนี่ยเสียงจะดังมากสัตว์ใหญ่ที่อยู่ข้างล่างจะมีหายกันไปหมดและที่สำคัญครับเวลานักดำน้ำกำลังขึ้นมาถ้าเจอกับเรือใหญ่ที่กำลังเข้ามานั้นเวลาปัดท้ายจะรับหรือส่งนักดำน้ำกลุ่มดำน้ำนักดำน้ำที่ขึ้นมาเนี่ยอันตรายเป็นอย่างยิ่งนะครับเวลายิง SMB ขึ้นมาแล้วนะครับมีทุ่น SMB ลอยอยู่เนี่ยผมเคยเห็นกับตาการที่มีเรือใหญ่มาปัดเล่าเป็นไงวันก่อนนี่ก็อธิบายคาร์บอนเครดิตนะให้เข้าใจง่ายๆนะในรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม